สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับแตงโมและรายการเรื่องบ้านๆ by JSS Management ค่ะวันนี้แตงโมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมคอนโดที่บอกเลยว่าร่มรื่นมากๆเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า2ไร่เลยนะคะ wow. ให้บรรยากาศเงียบสงบและก็เหมาะกับการพักผ่อนมากๆค่ะและที่สำคัญค่ะที่นี่นะคะสะดวกสบายมากๆเพราะว่าการเดินทางของเขานะคะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะที่นี่ก็คือแอสไพร์รัตนาธิเบศรนั่นเองค่ะท่านผู้ชมและบรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงกันนั้นตามแตงโมขึ้นไปชมกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้แตงโมพาทุกท่านขึ้นมาที่ชั้น20ค่ะอยู่หน้าห้องหมายเลข678/418ค่ะสำหรับที่นี่นะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 31.26 ตารางเมตรและบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงกันนั้นตามแตงโมเข้ามาเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมและนี่คือบรรยากาศภายในตัวห้องค่ะซึ่งเข้ามาห้องแรกก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะสามารถแบ่งสรรปันส่วนได้ตามใจคุณต้องการเลยนะคะและที่สำคัญค่ะพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะคุณสามารถนะคะจะตกแต่งพื้นที่ในห้องนี้ตามใจคุณต้องการได้เลยนะสำหรับนะคะถัดมาอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะที่มีทั้งโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็ยังมีชุดนะคะอุปกรณ์ที่ให้คุณนะคะวางเครื่องครัวนะคะชุดชามช้อนรวมไปถึงนะคะมีซิงค์ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมรวมไปถึงยังมีระเบียงด้านหน้าเปิดรับลมนะคะให้ลมถ่ายเทได้และที่สำคัญเวลาคุณประกอบอาหารค่ะกระจกทางด้านนี้สามารถปิดนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นออกมาสู่ตัวห้องได้นะคะถัดไปอีกหนึ่งห้องค่ะก็จะเป็นนะคะในส่วนของตัวห้องนอนค่ะลักษณะเด่นของตัวห้องนอนค่ะแตงโมต้องขอแนะนำเลยนะคะสำหรับทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกค่ะที่คุณสามารถมองวิวและก็ชมทัศนียภาพนะคะของด้านนอกได้อย่างเต็มอรรถรสมากๆเลยเตียงก็สามารถวางได้นะคะตั้งแต่3จนถึง5ฟุตเลยนะคะสามารถจะรังสรรค์พื้นที่ในห้องนอนของคุณให้มีความสุขได้อย่างเต็มที่ในการพักผ่อนของคุณลูกค้าเลยและสำหรับนะคะห้องนี้ค่ะอีกหนึ่งข้อดีนั่นก็คือนะคะห้องน้ำในตัวนะคะก็นะคะคุณสามารถมาเข้าห้องน้ำทางด้านนี้ได้เลยนะคะในส่วนของห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์ค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกและที่นี่แยกโซนไว้อย่างชัดเจนสำหรับนะคะโซนเปียกและโซนแห้งในส่วนของห้องชาวเวอร์ค่ะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมแอสไพร์รัตนาธิเบศรเริ่มต้นจากถนนงามวงศ์วานมุ่งเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรจากนั้นให้ขับตรงมาประมาณ5กิโลเมตรให้กับรถแล้วขับตรงมาอีกประมาณ1กิโลเมตรโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมแอสไพร์คอนโดรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างไหมคะและที่นี่ค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆและยังมีสระว่ายน้ำที่ยาวถึง32เมตรด้วยนะคะและที่นี่ค่ะยังมีในส่วนของฟิตเนสให้คุณออกกำลังกายได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยและยังมีเครื่องเล่นที่ค่อนข้างครบครันนะคะที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV ด้วยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดทุกซับมือสองสภาพนางฟ้าที่เราเอามานำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องแฟนเพจ Facebook JSS Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by JSS Management ค่ะเพราะเรามีซับมือสองสภาพนางฟ้ามากมายให้คุณได้เลือกสรรเลยและยังมีบริการดีๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการยื่นสินเชื่อและให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจซับมือสองสภาพนางฟ้าที่เราเอามานำเสนอก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้แตงโมและรายการเรื่องบ้านๆ by JSS Management ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ